พี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะมีโอกาสเข้ามาอ่านพระชนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับศึกษาด้วยกันในหนังสือสองพงกษัตริย์บทที่สองข้อ1งถึงข้อ10นะครับสองพงกษัตรบท,ที่สองข้อ1่ถึงข้อ10เดี๋ยวถ้าพี่น้องพร้อมแล้วนะครับเราจะลุกขึ้นยืนอ่านพระชนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับต่อมาเมื่อถึงเวลาที่พยาเวจะทรงรับเอลียาไปยังฟ้าสวรรค์ด้วยพายุ เอลียาและเอลิชากําลังเดินทางจากกินการเอลิยาพูดกับเอลิชาว่าจงคอยอยู่ที่นี่เพราะพระยาเวทรงใช้เราไปเบ็ดเอลแต่เอลิชาตอบว่าพระยาเวทรงพระชนอยู่และท่านเองมีชีวิตอยู่แน่ฉันใดข้าพเจ้าจะไม่ไปจากท่านฉันนั้นดังนั้นเขาทั้งสองก็ลงไปเบ็ดเอลและเราผู้เผยพระชนะผู้อยู่ในเบ็ดเอลได้ออกมาหาเอลิชาและบอกท่านว่า ท่านทราบไหมว่าวันนี้พระยาเวจะทรงรับอาจารย์ของท่านไปจากท่านท่านตอบว่าข้าพเจ้าทราบแล้วเงียบๆไว้เอลียาพูดกับท่านว่าเอลิชาจงคอยอยู่ที่นี่เพราะพระยาเวทรงใช้เราไปเมืองเยริโคแต่ท่านตอบว่าพระยาเวทรงพระชนอยู่และท่านเองมีชีวิตอยู่แน่ฉันใดข้าพเจ้าจะไม่ไปจากท่านฉันนั้นดังนั้นเขาทั้งสองก็มายัางเมืองเยริโค และเราผู้เผยชนะผู้อยู่ในเมืองเยริโคได้เข้ามาใกล้เอลิชาและพูดกับท่านว่าท่านทราบไหมว่าวันนี้พระยาเวจะทรงรับอาจารย์ของท่านไปจากท่านท่านตอบว่าพระพเจ้าทราบแล้วเงียบๆไว้เอลียาพูดกับท่านว่าจงคอยอยู่ที่นี่เพราะพระยาเวทรงใช้เราไปที่แม่น้ําจอแดนแต่ท่านตอบว่าพระยาเวทรงระชนอยู่และท่านมีชีวิตอยู่แน่ฉันใด ข้าพเจ้าจะไม่ละทิ้งท่านฉันนั้นและทาทั้งสองก็เดินต่อไปคนห้าสิบคนจากกลุ่มผู้เผยจชนะน,นั้นก็ไปด้วยเช่นกันและยืนอยู่ไกลออกไปส่วนท่านทั้งสองยืนอยู่ริมแม่น้ําจอแดนแล้วเอลียาเอาเสื้อคลุมของท่านม้วนเข้าแล้วฟาดลงที่น้ํานั้นน้ําก็แยกออกไปสองข้างท่านทั้งสองก็เดินข้ามไปบนดินแห้งเมื่อข้ามไปแล้วเอลียาพูดกับเอลีชาว่าท่านอยากให้เราทําอะไร ให้ก็จงขอเถิดก่อนที่เราจะถูกรับไปจากท่านและเอลิชาตอบว่าโปรดให้ข้าพเจ้าได้รับฤทธิดเดชของท่านสองส่วนและเอลียาตอบว่าท่านขอสิ่งที่ยากนักแต่ถ้าท่านเห็นเราถูกรับไปจากท่านท่านก็จะได้รับอย่างนั้นแต่ถ้าท่านไม่เห็นท่านก็จะไม่ได้ข้าพบิดาเจ้าในเช้าวันนี้เราจะศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันด้วยจิตใจที่เปิดออกพร้อมที่จะรับ เอาถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าเพื่อจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราขอพระองค์ทรงอยู่กับทั้งผู้เทศและผู้ฟังให้ทุกอย่างเป็นการเคลื่อนโดยด้วยฤทธิอำนาจของพระองค์อธิษฐานกับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเาเมนครับพระเจนันตอนนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเอลิชาและเอลียาผู้รับใช้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นะครับในยุคนั้นนะครับเอลิยาเราก็รู้จักกันดีใช่ไหมครับที่ว่าเป็นคนที่เรียกไฟจากสวรรค ลงมาเผาเครื่องสศิวะบูชาต่อหน้าผราของที่เป็นของนางเยสเบลใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่เอลียาก็ทําอย่างมากมายแต่ตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่เอลิชานั้นได้ติดตามกับเอลียานะครับวันนี้เราจะมาดูชุดของเอลิชาเป็นเรื่องหลักในวันนี้นะครับเอลิชานะครับเป็นผู้ผเผยพระชนะที่รับภาระ,ะงานต่อจากเอลียา เมื่อเอลียาถูกรับขึ้นไปบนสวรรค์ด้วยรถม้าเพลิงแล้วนะครับเอลิชามีชีวิตอยู่ในยุคของที่อิสราเอลแยกออกเป็นสองอาณาจักรคืออิสราเอลฝั่งเหนือที่มีเมืองหลวงคือกรุงเยรูซาเล็มและทางยูดาฝั่งใต้ที่มีเมืองหลวงคือกรุงเยรูซาเล็มซึ่งกษัตริย์ทางตอนเหนือนั้นก็มีแต่กษัตริย์ที่ไม่ได้เดินติดตามกับพระเจ้าและทําผิดทําบาปต่อพระเจ้า เอลิชานั้นได้มีชีวิตที่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอยู่ยาวนานมากกว่า50ปีกับกษัตริย์6รัชสมัยของอิสราเอลนะครับตั้งแต่ตอนที่เอลิชาถูกเรียกถูกเจิมจากเอลียานะครับใน1นึงพงกษัตริย์บทที่19ที่เราเริ่มเข็นชื่อเอลิชาเข้ามาและจนถึง2องพงกษัตริย์บทที่13ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เอลิชาก็มรณกรรมนะครับก็สิ้นชีวิตลงนะครับ ในชุดของเอลิชานั้นเมื่อเราศึกษาตรงนี้จะเห็นว่าเอลิชาเป็นคนที่เกิดผลอย่างมากมายในการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าในการเป็นผู้เผยพระชนะพระเจ้าใช้เอลิชาทําการอัศจรรย์มากมายหลายๆอย่างถ้าเราเคยได้ยินและอาจาจะจาได้กันนะครับเช่นเรื่องน้ํามันของหญิงม่ายใช่ไหมครับที่เทแล้วก็ไม่ยอมหมดเติมเต็มทุกหายทุกองค์ทุกใบในบ้านจากน้ํามันขวดเล็กๆขวดเดียวการชุบชีวิตของลูก ชายของหญิงชาวชูเนมฟื้นขึ้นมาจากความตายการรักษานาอามานจากการเป็นโรคเรื้อนนะครับที่นาามานทุกุ์พรมานมาเป็นเวลานานแต่เขามาหาเอลิชาให้พระเจ้าทรงรักษาผ่านทางเอลิชาและเอลิชาเป็นผู้กระทำการนี้จนนาอามานก็มาเชื่อวางใจในพระเจ้าแล้วก็มีอีกต่างๆมากมายที่เอลิชาทำการชำระหม้อต้มให้บริสุทธิ์นะครับการเออเรียก หัวขวานที่จมน้ําให้ลอยขึ้นมาการอาชนะกองทหารซีเรียมากมายที่จะมาจับตัวนั่นเป็นสิ่งที่เอลิชาได้กระทําเขาเป็นคนที่เกิดผลและประสบความสําเร็จในชีวิตที่เขาได้มีโอกาสปฏิบัติรับใช้พระเจ้าหากเราได้ศึกษาเรียนรู้ชุดของเอลิชาจะเห็นว่าเขาเป็นคนที่มีความตั้งใจยอมให้พระเจ้าใช้เขาเป็นอย่างดีวันนี้เราจึงจะมาศึกษาพระชนะของพระเจ้าด้วยกัน จากคิดของเอลิชาเรื่องความตั้งใจของเขานะครับวันนี้ผมจะใช้หัวข้อคำาพที่สนาว่าตั้งใจดีนำชีวีสู่ความสำเร็จนะครับตั้งใจดีนำชีวีสู่ความสำเร็จเป็นอย่างไรหลายคนนะครับหลายครั้งก็พลาดสิ่งดีในชีวิตเพราะขาดความตั้งใจในสิ่งที่จะทำหรือตั้งใจไปไม่ถึงหรือขาดหลักการที่ดีและเข้าใจว่าการตั้งใจ เพื่อไปสู่ความสำเร็จนั้นเป็นอย่างไรมีภาพนี้เราจะเห็นนะครับขอบคุณสำหรับคุณปราศมมาให้ทางรายวันก่อนปริ๊งไอเดียขึ้นมาเลยขอยืมมาใช้นะครับ <c oughs> น่าเสียดายสำหรับคนที่กำลังแบกจอบและเดินหันหลังกลับใช่ไหมครับอีกไม่กี่นิดเดียวลงจอบอีกไม่กี่ครั้งเขาก็จะพบกับขุมทรัพย์ที่เขากำลังขุดหาอยู่แต่คนข้างบนเขากำลังม,มุ่งมั่นไปอยู่ แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะไปหยุดอยู่เหมือนกับคนที่อยู่ข้างล่างนั่นหรือไม่หลายครั้งนะครับชีวิตเราพลาดสิ่งดีหลายครั้งเราไม่ได้เห็นพระพรของพระเจ้าหลายครั้งเราไมไ่เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะว่าเราอาจจะพลาดไปในเรื่องของความที่จะตั้งใจจนถึงที่สุดหรือความตั้งใจของเรานั้น,นอาจจะอ่อนกำลังหรือความตั้งใจของเรามันอาจจะ เหมือนกับว่าหมดแรงของเราแล้วแต่วันนี้ถ้าเรามาเรียนรู้ความตั้งใจของเอลิชาด้วยกันแล้วเอาไปคิดในชุดของเราเราอาจจะเป็นเจ้าของคุมทรัพย์มหาศาลที่อยู่ในภาพนี้นะครับถ้าหากว่าเราเองตั้งใจจนถึงที่สุดวันนี้นะครับเรามาศึกษาเรียนรู้จากความตั้งใจของเอลิชาที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จในการเป็นผู้เผยชนะเป็นผู้รับใช้พระเจ้า ด้วยกันนะครับเรามาเรียนรู้ความตั้งใจจากชีวิตของเอลิชา3ประการเอลิชาตั้งใจอย่างไรนะครับประการแรกตั้งใจแล้วไม่หันหลังกลับครับเอลิชาตั้งใจแล้วไม่หันหลังกลับจากาพระคัมภีร์ข้อ1นึ่งข้อสองและ4กับ6นะครับที่บอกว่าต่อมาเมื่อถึงเวลาที่พระยาเวจะทรงรับเอลรยาไปยังฟ้าสวรรค์ด้วยพายุเอลิยาและเอลิชากําลังเดินมาทางจากกรีนการ เอลิชาพูดกับเอ,เอลิยาพูดกับเอลิชาว่าจงคอยอยู่ที่นี่เพราะพระยาเวทรงใช้เราไปเบียดเอลดูเอลิชาตอบนะครับแต่เอลิชาตอบว่าพระยาเวทรงพระชนอยู่และท่านเองมีชีวิตอยู่แน่ฉันใดข้าพเจ้าจะไม่ไปจากท่านฉันนั้นและเอลิชาพูดเอ,เอลิชาพูดคำนี้ย้ำถึงสามครั้งในสามข้อในข้อสี่และข้อหกอีกนะครับที่บอกว่าแต่ท่านตอบว่า พระยาเวทรงพระชนอยู่และท่านเองมีชีวิตอยู่แน่ฉันใดข้าพระเจ้าจะไม่ไปจากท่านฉันนั้นในข้อ6ย้ำอีกนะครับแต่ท่านตอบว่าพระยาเวทรงพระชนอยู่และท่านเองมีชีวิตอยู่แน่ฉันใดข้าพระเจ้าจะไม่ละทิ้งไม่ละทิ้งท่านฉันนั้นเอลิชายืนยันความตั้งใจมั่นใจเดินไปกับเอลิยา เขามุ่งมั่นตั้งใจทําให้ถึงที่สุดไม่ทิ้งสิ่งที่เป็นแผนการของพระเจ้าในชีวิตเมื่อเขาตั้งใจเดินไปกับเอริยาไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเขาก็ยังตั้งใจอยู่แบบนั้นไม่หันหลังกลับเมื่อเราศึกษาชีวิตของเอริชาย้อนหลังกลับไปในบทที่หนึ่งพงศ์สัตว์บทที่1 9ถึง 21. นะครับเราก็เห็นลักษณะของเอริชาที่เป็นคน ตัดสินใจเดินกับพระเจ้าเมื่อมีการทรงเรียกมาถึงคิดของเขาในหนึ่งพงกษัตริย์บทที่19ข้อโทษนะงพงกษัตริย์บทที่19ข้อ19ถึง21นะครับอ่าโอเคนะครับบอกว่าท่านก็ออกไปจากที่นั่นพบเอลิชาบุตรชาฟัดผู้กำลังไถนาอยู่ด้วยโค12คู่เดินอยู่ข้างหน้าและท่านอยู่กับโคคู่ที่12 เอลียาก็ผ่านไปทิ้งเสื้อคลุมลงบนท่านท่านก็ลักโคเหล่านั้นวิ่งตามเอริยาไปและกล่าวว่าขอให้ข้าพเจ้าไปจุบลาบิดามารดาของข้าพเจ้าก่อนและข้าพเจ้าจะติดตามท่านไปเอริยาจึงกล่าวกับเอริชาว่าไปเถิดแล้วกลับมาอีกเพราะฉันได้ทําอะไรแก่ท่านและเอริชาก็กลับจากติดตามเอริยาจับโคคู่นั้นฆ่าเสียเอาเครื่องแอกต้มเนื้อโคและให้แก่ประชาชนและเขาก็รับประทาน แล้วเอลิชาก็ลุกขึ้นตามเอลียาไปและปนิบัติท่านข้มีตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าบอกให้เอลียาไปเจิมไปเรียกเอลิชาให้มาทําการแทนต่อเอลียาเมื่อใกล้จะหมดเวลาของเอลียาแล้วเหตุการณ์นี้เราเห็นอยู่3ามคำที่จะเรียนรู้จากชีวิตของเอลิชาที่เขาเองตัดสินใจตั้งใจเดินไปกับพระเจ้านะครับมีสมสิ่งที่เอลีชาทาเพื่อแสดงความตั้งใจในการทรงเรียกของพระเจ้า ครัแล้คือละนะครับละก็คือการทิ้งชีวิตเก่าท่านก็ละโคเหล่านั้นวิ่งตามเอลียาไปเอลีชาละโคนั้นซึ่งเป็นอาชีพของเขาเป็นชีวิตที่เขาเองดำเนินอยู่เป็นปกติแต่เมื่อมีการทรงเรียกเอลีชาพร้อมที่จะละสิ่งเหล่านั้นเดินไปกับพระเจ้าทิ้งชีวิตเก่า ทิ้งทางของโลกนี้ทิ้งความแบบเดินไปกับพระเจ้านั่นคือการละอย่างที่สองก็คือลาเอลลชาบ,บอกว่าข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าไปจุบลาบิดามารดาของข้าพเจ้าก่อนนะครับไปลาไปบอกกล่าวให้กับครอบครัวรู้ว่าเขาจะเดินไปกับเอลียาเขาจะตัดสินใจไปรับใช้พระเจ้ากับเอลียา เอลิชาได้ไปประกาศให้คนทราบถึงการตัดสินใจครั้งนี้ได้บอกครอบครัวนะครับจัดงานเลี้ยงให้กับคนในละแวกนั้นเอาโคมาฆ่าเอาเนื้อมาต้มเอาแอกมาเป็นฟืนต้มเนื้อเลี้ยงคนที่นั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเอลิชานั้นเขาเด็ดเดี่ยวแน่นอนประกาศคนที่ทราบถึงสิ่งที่เขาตัดสินใจ ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจะไม่หันหลังกลับอีกแล้วอาชีพของเขาสิ่งที่เขาทำอยู่เขาได้ตัดสินใจและบอกกับคนทั้งหลายให้มั่นใจว่าเขากำลังจะทำอะไรคำที่สก็คือลุกนะฮะลุกและเอลิชาก็ลุกขึ้นตามเอลียาไปเมื่อเอลียาได้ ลาประกาศกับคนทั้งหลายแล้วเขาก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินตามเอลียาไปนั่นเป็นสิ่งที่เราเห็นถึงชีวิตของเอลิชาเขาลุกจากจุดเดิมตัดสินใจลุกขึ้นกล้าไปข้างหน้าไปสู่สิ่งใหม่ๆที่พระเจ้าทรงโปรดจะนำเขาไปไปสู่ชีวิตวันข้างหน้าที่พระเจ้าเป็นผู้นำเขาไม่ใช่ตัวเขาอีกต่อไป สามสิ่งที่เอลิชาทำละคือทิ้งชีวิตเก่าทิ้งเรื่องทางเก่าทิ้งทางเดิมลาบอกให้คนทั้งหลายประกาศอย่างมั่นใจว่าเขาจะเดินไปข้างหน้ากับพระเจ้าแน่นอนไม่ได้หันหลังกลับลุกขึ้นมาไม่ได้แช่กับสิ่งเดิมเดิมเปลี่ยนจากวิถีเดิมชีวิตเดิมกล้าจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม่ๆม่ในวันข้างหน้าที่พระเจ้าจะนำเขาไปวันนี้เราทั้งหลายพร้อมที่จะ เดินไปกับพระเจ้าแบบไม่หันหลังกลับหรือไม่ถามตัวเราเองวันนี้เราต้องละอะไรที่เป็นชีวิตเก่าของเราเราต้องละอะไรไว้ข้างหลังในชีวิตเก่าของเราชีวิตที่ยังอยู่ในความโกรธความเกลียดอิจฉาการที่ยังให้อภัยเราละทิ้งไปหรือ,อยัง นั่นคือชีวิตเก่าทางเก่าของเราเรายังอยู่กับสิ่งเสพติดยังกินเหล้าเมายำเปชีวิตอยู่อย่างเาไม่มีรับผิดชอบไร้ความรับผิดชอบอยู่หรือไม่เรายังเสพติดอยู่กับสิ่งที่บันทอน,น,ท,อนทำลายชีวิตของเราครอบครัวของเราติดอยู่กับบุหรี่ยาเสพติดติดเกมติดหนังโป จิสื่อลามกอนาจารยอยู่หรือไม่ซึ่งนี่มันเป็นสิ่งเก่าเป็นตัวเก่าเป็นชีวิตเก่าของเราเราละมันออกไปจากชีวิตของเราหรือ,อยังหรือเรื่องอื่นๆที่เป็นกระแสะค่านิยมของโลกนี้ซึ่งโลกนี้บอกว่ามันใช่มันถูกต้องแต่ในพระเจ้าใช่หรือไม่ สิ่งต่างๆที่อาจจะคอยดึงเราทําให้เราเดินไปกับพระเจ้าได้อย่างไม่เต็มที่เต็มกําลังหรือมีโอกาสทําให้เราได้ถดถอยหันหลังกลับเช่นชื่อเสียงเกยตติยศเงินทองความร่ํารวยความสะดวกสบายที่เป็นค่นิยมของโลกนี้ทําให้เราเดินไปกับพระเจ้าได้อย่างไม่เต็มกําลังหรือไม่ความจริงสิ่งเหล่านี้นั้นคนของพระเจ้าก็มีได้พระเจ้าก็เอพอให้คนของพระเจ้ามีสิ่งเหล่านี้ได้แต่ไม่ใช่ มันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเองนั้นไม่เดินไปกับพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราเลือกเดินไปกับพระเจ้าพระเจ้าจะทรงโปรดจดประทานสิ่งที่ดีทุกสิ่งรอคอยเราไว้ข้างหน้าอย่าให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ขัดขวางเราในการเดินไปกับพระเจ้าคอยดึงเราไม่ให้เราเดินไปกับพระเจ้าอย่างเต็มกําลังและเต็มที่คอยจะดึงเราให้หันหลังกลับอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆวันนี้เราต้องละสิ่งเหล่านี้เหมือนที่เอลิชาเขาได้ตัดสินใจ และทางเก่าของเขาทางเดิมของเขาอาชีพเดิมของเขาสิ่งที่เขาเคยเป็นเดินหน้าไปกับพระเจ้าเราต้องลายอย่างไรเราก้าพร้อมที่ประกาศบอกทุกคนให้ทราบหรือไม่ว่าเราตัดสินใจเดินไปกับพระเจ้าอย่างแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้เรายังเดินออกมาจากบ้านเดินผ่านซอยมาก้นซอยมาปากซอย เราเดินมาอย่างภาคภูมิใจหรือไม่ในเช้าวันอาทิตย์ยืดอกมาและบอกทุกคนว่าวันนี้ผมครอบครัวผมจะไปโบสถ์เพราะไปนมสัสก,การพระเจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์เราให้กับพระเจ้าเพราะผมเป็นคริสเตียนเราพูดได้อย่างมั่นใจหรือไม่หรือเราต้องคอยหลบๆซ่อนๆเวลาเดินออกมาจากาบ้านเพื่อจะมาโบสถ์เพื่อนบ้านทักอาไปไหนวันนี้ไปทำธุระ แถวๆนี้หน่อยแถวสีแยกท่าพระอะไรเงี้ยมีธุระนิดนึงนะครับเห็นไปประจําทุกวันอาทิตย์เลยพอดีมีธุระบ่อยไปหน่อยก็เลยต้องมาทุกวันอาทิตย์หลายคนเป็นอย่างนั้นนะครับหลายคนอายที่จะประกาศพระนามพระเยซูขอพระคุณพระเจ้าที่หลายคนในวันนี้กล้ายืนหยัดประกาศตัวเองว่าเราคือลูกของพระเจ้าเราเป็นคริสเตียนเราเดินกับพระเจ้าอย่างแน่นอนเดินมาโบสถ์อย่างภาคภูมิใจที่ได้มาเป็นลูกของพระเจ้า แต่ถ้าหากว่าวันนี้เรายังเก็บเอาพระน,นามของพระเจ้าเก็บเอาความจริงของพระเจ้าในจิตของเราไม่กล้าเปิดเผยเพราะอะไรก็แล้วแต่ให้เราได้มานั่งพิจารณาดูว่าเราจะเดินกับพระเจ้าเราพร้อมที่ประกาศตัวเองอย่างชัดเจนหรือไม่สิ่งที่เราทําสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราแสดงออก ขอให้คนทั้งหลายรอบข้างเรารู้ว่าเราคือลูกของพระเจ้าหลายครั้งเราไม่ได้พูดแต่ขอให้การกระทำของเรามันแสดงออกว่านี่คือลูกของพระเจ้าทำไมคนนี้ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยทำไมคนนี้ดูไม่ปกติไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สติไม่ดีนะฮะคือดูดีผิดปกติไม่เคยเห็นโกรธเลยไม่เคยเห็นพูดหยาบคายเลยไม่เคย พูดแบบนินทาชาวบ้านชาวช่องเหมือนคนอื่นๆเขาเลยทำไมแปลกอย่างนี้ทำไมเป็นคนแปลกแบบนี้ขอบคุณพระเจ้าที่เราแปลกในทางที่ดีคนก็อัศจรรย์เพราะคนเขาชาชินกับภาพประเภทว่าอะไรครับตื่นเช้ามาก็พูดเรื่องชาวบ้านนินทาชาวบ้านด่าคนข้างบ้านว่าคนข้างบ้านใช่ไหมครับทะเลาะกับคนข้างบ้านเห็นแก่ตัวพี่น้องครับขอให้ ชีวิตของเราประกาศถึงความจริงของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราให้คนเขารู้ว่าอ๋อคนนี้เขาเดินไปกับพระเยซูคนนี้เขาเป็นคนของพระเยซูคนนี้ไปบทวนอาทิตย์เขาไปเปลี่ยนแปลงชีวิตเมื่อเช้าเจอกันเดินออกจากบ้านตอนเย็นกลับมาปุ๊บรู้สึกเปลี่ยนแปลงขึ้นนะหรือไม่ใช่ตอนเช้าเจอกันตอนเย็นก็เหมือนเดิม เมื่อวานนี้เจอกันพรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมพี่น้องครับให้เราลาโลกนี้ด้วยการแสดงออกมาเห็นว่าเราเป็นคนใหม่แล้วในพระเยซูให้คนรู้ว่าเราคือคนที่เดินติดตามพระเยซูน้องเอเมนไหครับเอเมนนะครับ, <Amen. S 1> รบแล้วเราจะลุกขึ้นเมื่อไหร่เราโมจะ,จะล่ำลายอยู่หรือไม่ เอลิชาไม่ได้นั่งกินต้มเนื้อกับเพื่อนบ้านจนเพลิดเพลินแล้วก็จุกลุกไม่ไหวไม่ใช่นะครับเมื่อได้เวลาเอลิชาก็ลุกขึ้นเดินไปกับเอลียาพี่น้องครับวันนี้ขอเราตัดสินใจไปกับพระเจ้าลุกขึ้นทุกวันจากชีวิตเก่าๆของเราถ้าวันนี้เราสึกว่าเรากำลังจะนั่งลงเพราะเราเหนื่อยแรงวันนี้เรับสึกว่าเรากำลังจะ นอนเหยียดยาวเพราะเราหมดเรี่ยวหมดแรงหมดกำลังใจจงลุกขึ้นโดยกำลังของพระเจ้าตัดสินใจจะลุกขึ้นเดินไปกับพระเจ้าใหม่ทุกครั้งเมื่อมีการทรงเรียกของพระเจ้ามาแต่ต้องในชีวิตของเราให้เราตั้งใจในการเดินไปกับพระเจ้าในนาพระแ,ะแผนการของพระเจ้านะครับโดย ไม่คิดจะหันหลังกลับเพื่อเราจะไม่พลาดสิ่งที่ดีที่พระเจ้าทรงปรดจัดเตรียมไว้ในชีวิตของเราสิ่งที่สําคัญกว่าสิ่งอื่นใดก็คือชีวิตนิรันดรในแผ่นดินสวรรค์ที่พระเจ้าบอกว่าจะเป็นของเราเมื่อเราเดินไปกับพระองค์ให้เราเดินไปกับพระเจ้าตั้งใจแบบไม่หันหลังกลับในลูกาบทที่9ข้อ6 2พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า ไม่มีใครที่เอามือจับคันไถแล้วหันหลังกลับจะสมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าพี่น้องครับบอกตัวเองข้าพเจ้าตัดสินใจแล้วจะเดินกับพระเยซูะจ,จะตั้งใจ,จ,งใจและไม่หันหลังกลับเอเมนเอลิชาเป็นแบบอย่างตั้งใจแบบไม่หันหลังกลับอย่างที่สองนะครับ ตั้งใจโดยไม่ยออ่อท้อตั้งใจโดยไม่ยออ่อท้อพระคัมภีร์ในข้อ1นึ่ข้อสองข้อสี่ขก็ได้สำแดงตรงนี้ไว้ให้เหมือนกันเหมืนที่บอกว่าต่อมาเมื่อถึงเวลาที่พยาเวจะทรงรับเอริยาไปยังฟาสวันวิพายุเอริยาและเอริชากําลังเดินทางจากกินการจากกินการนะครับเอริยาบอกกับเอริชาว่าคออยู่ที่นี่เพราะพระยาเวจะทรงใช้เราไปเบีดเอลบอกไปเบเอลนะ พอไปเป็นเอลปั๊บเอลิชาก็พูดกับเอลิชาบอกว่าเอ,เอลิชาจงคอยอยู่ที่นี่เพราะพระยาเวจะทรงใช้เราไปเมืองเยริโคโอไปเมืองเยริโคต่อนะครับเอลียาพูดเขาตอบมานะครับและเอลียาก็พูดกับท่านว่าจงคอยอยู่ที่นี่เพราะพระยาเวทรงใช้เราไปที่แม่น้ําจอแดนตอนนี้อะไรเกิดขึ้นกับเอลิชาแลนะเอลียา เอริยาพาเอลิชาเดินเดินเดินความจริงเดินก็ไม่มีปัญหานะไม่เท่าไหร่แต่พี่น้องดูแผนที่การเดินทางของเอริยาที่พาเอลิชาไปเริ่มต้นอยู่ที่กินการใช่ไหมครับพี่น้องดูแผนที่นะครับให้ดูสองอันจะได้มีสีสันบ้างครับพี่น้องทจะเห็นว่าตรงกินการนะครับจะอยู่ตรงใกล้ๆกับเส้นแม่น้าจอแดนเห็นไหมครับกินการนะครับจากกินการไปที่ไหนครับ ไปเบตเอลนะครับขึ้นไปทางตอนเหนือต้องเดินผ่านเลยครับเมืองเยริโคแต่เอลียาพาเอลิชาไปเบตเอลเดินไปสักไกลเลยพอไปเบตเอลปับ๊บเดี๋ยวจะไปเมือง Ye o, เยริโคอ้าวกลับมาอีกนะครับแล้วบอกว่าสุดท้ายพระเจ้าจะให้พาไปที่แม่น้ําจอแดน เป็นเอลิชาเขาจะบอกว่าโอ้ทำไมเอริยาไม่เดินจากกินการไปที่แม่น้ําจอแดนเลยให่ไหมครับเพราะกินการก็อยู่ตรงริมกับแม่น้ําจอแดนตรงนี้นั้นนะครับระยะทางไม่ใช่ปัญหาสำหรับความตั้งใจของเอริชาเดินไกลเดินทางไกลเหน,นื่อยไม่ใช่ปัญหาสำหรับเอริชาที่จะเดินไปกับเอริยา เดินไปอาจจะต้องแดดร้อนหิวลำบากเดินไปอาจจะมีก้อนหินตั้ะท้าตอะไรบ้างก็ไม่ใช่ปัญหาของเอลิชาที่จะเดินตามเอลียาไปเดินไปแบบไม่เข้าใจว่าเอลียาจะพาเขาเดินอ้อมไปทำไมเดินวกวนไปทำไมความไม่เข้าใจในสิ่งที่เอลียาทำก็ไม่ใช่ปัญหาของเอลิชาที่เขาจะเดินไปกับเอลียา สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เอลีชาเกิดความย่อท้อต่อความตั้งใจในสิ่งที่เขาจะทำวันนี้มีอะไรหรือไม่ที่ทำให้เราเกิดความย่อท้อต่อความตั้งใจในชีวิตของเราครับพี่น้องอะไรเป็นปัญหาอะไรเป็นอุปสรรคอะไรเป็นสิ่งที่บั่นทอนชีวิตของเราในการเดินไปกับพระเจา้า เมื่อเราตั้งใจอดอาหารอธิษฐานนะครับตอนนี้ที่โบสถ์เราใช่ไหมครับมีการาได้หนุนน้าใจกันว่าเราจดอาหารอธิษฐานกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทุกวันอธิษฐานเพื่อโปรเจกต์กอันีิโกรธการสร้างโบสถ์ให้สำเร็จลุล่วงไปได้โดยพระคุณของพระเจ้าก็มีการแบ่งเวรกันว่าใครอธิษฐานวันไหนผมจาไม่ได้แล้วรู้อย่างเดียวว่าซีด้าอธิษฐานวันพุธนะครับมีหลายคนถามผมว่าอดยังไงอดเท่าไหร่ อดข้าวอดน้ำไหมอดข้าวไม่อดก๋วยเตี๋ยวได้ไหมนะครับอดข้าวอดก๋วยเตี๋ยวแต่กินแฮมเบอร์เกอร์ได้ไหมนะครับอดตั้งแต่เช้าถึงเย็นหรืออดทั้งวันหรืออดตอนเที่ยงก็คือเที่ยงปุ๊บเริ่มอดบ่ายโมงเริ่มกินอันนี้ก็ผมก็บอกว่านะครับการที่เราอดอวิสานคือความตั้งใจของเราส่วนตัวกับพระเจ้า ไม่ใช่กฎระเบียบไม่ใช่เป็นข้อบังคับแต่เป็นความตั้งใจของเรากับพระเจ้าที่บอกว่าจะตัดความต้องการของตัวเองสแสวงหาพระเจ้าเพราะฉะนั้นท่านจะอดยังไงก็แล้วแต่ขอให้ท่านตั้งใจเมื่อตั้งใจแล้วก็ขอทําให้สําเร็จบางคนตั้งใจอดอาหารตั้งแต่6กโมงเช้าถึง6กโมงเย็นทั้งวันขอบพระคุณพระเจ้าที่มีความตั้งใจ คนที่อดเฉพาะกลางวันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับพี่น้องก็อดทานเช้าทานเย็นไม่ทานกลางวันบางคนอดตอนเย็นทานเช้ากลางวันไม่ทานเย็นเป็นความตั้งใจของท่านแต่ท่านต้องตั้งใจที่จะเอาชนะตัวเองสแสวงหาพระเจ้าแล้วอะไรทําให้เราต้องหมดความตั้งใจหลายคนก็ล้มเหลวนะครับหลายคนตั้งใจอดอานทั้งวัน หลายคนตั้งใจอุอาหารช่วงกลางวันความจริงถ้าไม่มีใครมากวนใจเราก็น่าจะออาหารอธิษฐานได้ใช่ไหมครับพอไปที่ทำงานปั๊บเพื่อนมาชวนโอ้เนี่ยวันเนี้ร้านส้มตำเจ้าโปรดเข้ามาขายพอดีเลยซื้อมาไก่นี่หอมมากเลยส้มตำนี่หอมฉุยเลยนะฮะเอามาครบทุกเมนูเลยตำปูปลาละตำไทยใส่ปูตำอุ้ยสารพัดนะฮะกลิ่นมันยื่วยวนชวนใจมากเลยบอกข้าแต่พระเจ้าขอลา สักวันก็นแล้วกันเพราะว่ามันเกิดความยอ่อท้อเพราะอะไรครับกินหอมของส้มตำกินหอมของไก่ย่างวิเชียนบุรีพี่น้องครับอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราจะลมเลิกความตั้งใจของเราให้เรามุ่งมั่นตั้งใจนะครับอย่ายอ่อท้อกับมันนะครับเมื่อเราเองตั้งใจจะถวายทรัพย์อย่างสุดกำลังสิ่งที่จะทำให้เราเองลมเลิก ความตั้งใจนี้คืออะไรดูมากับบัญชีตัวแดงมันเริ่มขึ้นเราตั้งใจเต็มที่มากเลยแต่เอาแต่ช่วงนี้ขายของไม่ดีช่วงนี้มีรายจ่ายเข้ามาเพียบเลยนะครับคือหลายอย่างมาดูกับว่าสิ่งที่พอเราไม่ได้ตั้งใจพี่น้องสังเกตไหมพอเราไม่ได้ตั้งใจนะครับทุกอย่างมันก็ปกติแต่พอเราเริ่มตั้งใจบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องต้องสังเกตดูดีๆนะ มักจะมีบางสิ่งบางอย่างต้องเราตัดสินใจผมก็เคยเจอหลายครั้งมากเลยนะอย่างเราอดอาหารนิฐานนี่แหละครับปกติเราไม่อดนะก็ทานข้าวปกติไม่มีใครมาชวนอะไรเลยนะครับพอจะเริ่มอดปั๊บนะอ้าวเจ้านายจะเลี้ยงข้าวกลางวันโอ้โหคนตามมาเลยทําไมพระเจ้ามาตอนนี้ไม่มาตอนที่เราเองไม่อดอาหารนิฐานมันต้องเสียสละมากเลยนะครับที่จะต้องแบบไม่ยอมไปทานข้าวที่เจ้านายเลี้ยงเนี่ยนะครับนะพี่น้องครับหลายครั้ง เมื่อเราตั้งใจมันมักจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาทดสอบมัดความตั้งใจของเราเพราะฉะนันอยาอย่าแปลกใจว่าทำไมเราต้องตัดสินใจอย่างมากมายทุกครั้งเมื่อเราตั้งใจพระเจ้าบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องสิ่งที่เราเองต้องทําคือยังต้องตั้งใจอย่าให้ความล้มเหลวในการเลี้ยงดูคน เลี้ยงใครคนไหนสอนใครคนไหนทุกคนก็ไม่รู้เรื่องหมดนะครับยิ่งสอนยิ่งไม่เข้าใจยิ่งสอนยิ่งยิ่งหลงทางของพระเจ้าไปเรื่อยๆ <laughs> พี่น้องครับอย่าให้เป็นเหตุทห้เราต้องหมดกำลังใจที่จะไปเลี้ยงดูคนแต่ให้เราพระเจ้าตัวเองมากยิ่งขึ้นกลับมารู้ตัวเองมาฝึกฝนตัวเองมาอ่านพระวจนะของพระเจ้าให้มากขึ้นอย่าให้ความผิดพลาดในชีวิตเมื่อเราจะเดินมากับพระเจ้าเราก็ล้มเหลวบ่อย เราก็พ่ายแพ้กัรทดลองบ่อยๆอย่าให้สิ่งเหล่านี้ทําให้เราเองนั้นหมดความตั้งใจที่จะเดินไปกับพระเจ้าแต่ยิ่งต้องมาอะไรครับเข้าหาพระเจ้ามากขึ้นพึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นเพื่อให้เราเองนั้นชนะสิ่งต่างเหล่านี้ขอให้ตั้งใจอย่าย่อท้อวันนี้เมื่อเราปรารถนาว่าจะประกาศกับครอบครัวของเราให้มาเชื่อพระเจ้าพี่น้องครับอย่าย่อท้อแม้เหมือนกับว่าเราประกาศมานานมากแล้ว เราพูดมาเยอะมากแล้วพูดมามากมายเขายังไม่มาเชื่อพระเจ้าเลยพี่น้องอย่าหมดกาลังใจทําต่อไปครอบครัวผมนะครับเป็นครอบครัวที่เชื่อพระเจ้ามานานมากแล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะสี่ชั่วอ,อายุคนก็มีคุณร,รุ่นแม่รุ่นพ่อนะครับรุ่นลูกคือรุ่นผมแล้วก็รุ่นหลานก็คือลูกของผมฮนะตอนนี้มีรุ่นเลนและเพราะว่าหลานคนโตเขาก็มีลูกแล้วนะครับสองสามขวบ ตอนที่เรามาเชื่อพระเจ้าความจริงพี่ชายคนตัวมาเชื่อพระเจ้าก่อนนะครับมาเชื่อพระเจ้าเขาก็ตั้งใจพารมาโบสถ์เราก็คิดอยู่นานเหมือนกันแต่ด้วยชุดของเขาที่เป็นแบบอย่างที่ดีเนี่ยเราก็ก็โอเคนะแล้วก็มาโบสถ์ก็สุกสนานด้วยวัยเด็กตอนนั้นผมยังเด็กอยู่ประมาณตอนนั้นผมเป็นน้องคนสุดท้องเลยที่ไปโบสถ์นะครับกับกับพี่ชายก็ประมาณน่าจะอยู่ประมาณประสมต้นประถมนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าเราก็ไปโบสถ์เราก็ชอบอยู่ในคิดจากเด็กอยู่ในเงี้ย แล้วก็ไปบวชทุกวันเลยนะครับเพราะชอบพ่อแม่ก็ยังไม่เชื่อพระเจ้านะครับโอ้พ่อแม่ก็ต่อต้านนะครับคุณแม่ตันที่มาเจอเราเมื่อเมื่อช่วงก่อนๆนับที่ตอนนี้กลับไปอยู่ที่บ้านแล้วนะครับก็ต่อต้านมากเลยนะครับแรกๆแล้วไปเนี่ยโอ้โหเอาไม้เลียวไล่ตีเลยนะครับจะไปไหนอาชาวบ้านชาวเมืองเขาเชื่อของเดิมอยู่ดีนะฮะไปโบสถ์ประมาณนี้เขาก็รับไม่ได้นะครับใช้เวลาประมาณเกือบหลายเดือนประมาณครึ่งปี6เดือนนะครับ ประมาณ6เดือนแม่เขาก็เห็นว่าเอ๊ะไปบวชก็ดีนะก็เขาก็าก็เถียงแม่น้อยลงเถียงพ่อน้อยลงนะนะรับผิดชอบมากขึ้นกินข้าวเริ่มล้างจานอะไรประมาณนี้นะฮะกลับมาบ้านก็เริ่มช่วยกวาดบ้านถูบ้านก็คือชุดมันเปลี่ยนไปบวชแล้วก็ถูกสอนว่าจะให้คนเขาเห็นพระเจ้าในตัวเราเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะเราก็เริ่มทําพี่ชายก็เปลี่ยนแปลงชีวิตพวกผมก็เริ่มเรียนรู้จัเริ่มค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปอย่างน้อยก็เริ่มทำสิ่งย่างที่สุกภาคภูมิใจมาก เถียงแม่น้อยลมกับบ้านช่วยร้านช่วยล้างจานถูบ้านบ้างประมาณนี้ยเขาก็แปลกใจสุดท้ายเขาก็มาที่โบสถ์แม่ก็มาเชื่อพระเจ้าถัดมาแล้วก็พ่อก็ยังไม่ยอมยัง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 มียังกักยังมีฟอร์มอยู่นะฮะเป็นสารวัตรกำนันบอกทํางานตรงนี้ไปตรงนี้อาชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่ยอมไม่ยอมมาโบสถ์ด้วยแต่สุดท้ายนะครับเขาเห็นเราเดินไปกับพระเจ้า วิตของเราดีขึ้นแล้วก็เห็นความรจ้ามากมายในชีวิตเนี่ยสุดท้ายพ่อก็ตามมาเชื่อพระเจ้าในที่สุดประมาณหนึ่งปีหลังจากนั้นก็กลายเป็นครอบครัวทีเ่เชื่อพระเจ้าทั้งทั้งบ้านทั้งครอบครัวนะฮะแล้วก็ลูกหลานก็อยู่ในโบสถ์ก็เชื่อพระเจ้าเหลนที่เกิดมาเมื่อตอนที้สองสามขวบเนี่ยตอนนี้อยู่ที่อเมริกาก็น่าจะเชื่อพระเจ้าเพราะว่าพ่อแม่เขาก็รับใช้พระเจ้า หลานผมเขาก็ไปอ,อุทิศตัวทํางานกับชาวเขานะครับออสอนเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าแฟนเขาก็เป็นคนต่างประเทศเป็นอเมริกันก็ไปเจอกันในการรับชายแล้วก็แต่งงานกันแล้วก็มีลูกเลนเลนคนแรกผมก็มีเลนแล้วก <laughs> ็จะเชื่อว่าเขาก็จะรักพระเจ้าเช่นเดียวกันนะครับ <laughs> พี่น้องครับอย่าให้เราย่อท้อที่จะ ประกาศกับครอบครัวของเราให้เราสัตซ์ซื่อในส่วนของเราและพระเจ้าจะรทรงโปรดทําการของพระองค์เองนะครับอย่าให้เราย่อท้อจะนําคุณลงหายกลับมาเดินในทางของพระเจ้าลูกแกะของเรานะครับหายไปนานแล้วนะครับไปเยี่ยมไปตามไม่เคยอยู่เจอหน้าเราเลยเราเข้าหลังบ้านหลบออกหลังบ้านเราโทรไปนะครับ ไม่รับสายเราไลน์ไปไม่ไม,ไม่ไม่อ่านปมาณนีไม่ริดเลยนะไม่ขึ้นเลยนะแบบอิกนอเราไปเลยไม่สนใจเราไปเลยนะครับพี่น้องครับพยายามต่อไปอย่าย่อท้อวันหนึ่งเขาจะเห็นความรักของเราที่มีต่อเขาแล้วเขาจะกลับมาเดินกับพระเจ้าได้วันนี้ถ้าใครที่พระเจ้าทรงเรียกและมีความตั้งใจว่าเราจะเป็นหนึ่งในศิษยพิบาลในสิบยคิสจักร ของบูตรเราตามในมิตรจัสลันท่านให้มาว่าสิบปีข้างหน้าเราต้องมีสิบบูตรมีสิบสิทธยาพิบาลวันนี้อย่าย่อท้อที่เตรียมชีวิตอ่านพระครัมภีร์ให้จบเล่มนะครับหาเวลาเรียนพระครัมภีร์อย่างเป็นระบบไปลงเรียนในออนไลน์ก็ได้ไปเรียนในสถาบันไหนก็ได้นะครับที่ทางบทเรารับรองด้วยนะครับพี่น้องครับให้เราได้อุทิศตัวเองเพื่อให้พระเจ้าทรงโปรดใช้เรา อย่าย่อท้อที่จะต้องโอ้ทำงานไปด้วยเรียนพัคัมภีร์ไปด้วยอา่านคีร์มากขึ้นไม่มีเวลาเลยผู้นำเร,เราหลายท่านก็เป็นแบบนี้นะครับอาจารย์กฤษอาจารย์สันลัอาจารย์อน้นอาจารย์ดิวอีกหลายคนเลยก็ลงทะเบียนเรียนในพะคัมภีร์ออนไลน์ใช่ไหมครับจบก็ได้วุฒิบตัตรตอนนี้อาจารย์กฤษก็เป็นมหาบัณฑิตทางพระคัมภีร์และจบปริญญาโทแล้วนะครับด้าน,นาศาสนรศาสตร์นะครับขอบพระคุณพระเจ้าเมื่อสมัยผมเรียนพระคัมภีร์ที่ผมก็เรียนเรียนเต็มเวลาฮนะ ไม่ได้ทางานเลยครับไปเรียนประมาณสี่ปีเรียนพระอภีก็คือเรียนต็มที่จริงจังมากเลยนะฮะเรียนแล้วแบบไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่ได้ทางานไม่มีรายได้นะครับออมีโปรแกรมตั้งแต่เช้าตีห้าทุกวันออกจากบ้านตีสี่นะครับเลิกกิจกรรมนะะไปเยี่ยมเยียนไปติดตามผลไปฝึกพักปฏิบัติกลับบ้านตีหนึ่งตีสองนะครับสมัยเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วเรียนหนักมากหุ่นดีด้วยนะครับเรียนเยอะหุ่นดี เหมือนกับอาจารย์กิจสมัยนี้ฮะหุ่นเอวคลอดเลยนะอาจารย์ตอนนั้นเอวยี่สิบเก้านะครับเอวยี่สิบเก้าหนักแค่ห้าสิบกว่ากิโลกว่ากิโลเองนะครับตอนนี้อย่าถามว่าเอวเท่าไหร่หนักเท่าไหร่นะแต่ก็คือว่าเราก็ต้องทุ่มเทเต็มชีวิตเพื่อให้พร้อมเพื่พอ,อที่จะทํานี้ให้พระสงฆ์โปรดใช้เราในการที่จะรับใช้พระเจ้าหลายครั้งเราต้องยอมสละให้กับพระเจ้าอ,อย่าย่อท้อที่จะทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้พระเจ้าทรงโปรดใช้เรา วันนี้เราจะร่วมกันก่อสร้างอาคารขิจักของเราโปรจกตรอันธิ T ่อกให้สําเร็จพี่น้องใหญ่ย,ย่อท้อที่รู้เหมือนกับว่าตอนนี้นะครับงวดงานกับงวดเงินมันไตกน่กันมาสูสีกันมากนะครับงานเสร็จแล้วเงินมาหรือ,อยังขอบพระคุณพระเจ้าที่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่แล้วงวดหน้าล่ะขอขอบพระคุณพระเจ้าเชื่อพระเจ้าว่าเงินจะมา พราะเอชอสทุ่มสุดกำลังไปขายของทุกอาทิตย์เลยขายแบบขายดิบกระดิษฐันเพียร์ถ้าขายจนของหมดแล้วต้องประกาศระดมของเพิ่มขอบพระคุณพระเจ้าที่มีหลายคนพระเจ้าเคลื่อนใจให้ถวายทซั์มากขึ้นขอบพระคุณพระเจ้าที่หลายคนมีเงินเข้ามาใหม่ๆม,มากขึ้นได้ถวายมากขึ้นพี่น้องครับอย่าย่อท้อที่จะทําการของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าทรงโปรดได้ตั้งเราไว้ในสิ่งที่พระองค์ทรงโปรดวางไว้เป็นแผนการในชีวิตของเรา พระองค์จะทรงทำให้สำเร็จในกาลาเทียบทที่6ข้อ9อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควรพี่น้องครับอย่าเมื่อยล้าในการทำความดีวันนี้เราทำสิ่งดีอันใดเพื่อพระเจ้าให้รู้สึกว่าพระเจ้าได้ทรงโปรด จดบันทึกไว้หมดแล้วและพระองค์จะทรงโปรดตอบแทนคืนมาให้กับเรามากมายหลายเท่าเกินกว่าที่เราจะคาดคิดเมื่อเราตั้งใจเดินไปกับพระเจ้าด้วยใจที่ไม่ย่อท้อแม้ดูเหมือนกับว่าเมื่อจะเดินกับพระเจ้ามันอุปสรรคเยอะเหลือเกินปัญหาเยอะเหลือเกินมีสิ่งมาบั่นทอนเรามากมายเหลือเกินแต่ถ้าหากว่าวันนี้เราตั้งใจอย่างไม่ย่อท้อในพระเจ้าเราจะได้เห็น สิ่งดีที่พระเจ้าจะทรงโปรดให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราตั้งใจอย่างไม่ยออ่อท้ออันแรกคืออะไรนะครับตั้งใจแบบไม่หันหลังกลับอย่างที่สองคือตั้งใจโดยไม่ยออ่อท้อนะครับอย่างที่สามตั้งใจ ด้วยความแน่ใจในสิ่งที่มุ่งหวังตั้งใจด้วยความแน่ใจในสิ่งที่มุ่งหวังข้อ8ข้อ10นะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าแล้วเอลยาเอาเสื้อคลุมของท่านม้วนเข้าแล้วฟาดลงที่น้ำนั้นน้ำก็แยกออกไปทั้งสองข้างท่านทั้งสองก็เดินข้ามไปบนดินแห้งเมื่อข้ามไปแล้วเอยาพดกกะเบลีชาว่าท่านอยากให้เราทำอะไรก็จงขอเถิด ก่อนที่เราจะถูกลับไปจากท่านและเอริชาตอบว่าโปรดให้ข้าพเจ้าได้รับฤทธิดเดชของท่านสองส่วนและเอริชาตอบว่าท่านขอสิ่งที่ยากนักแต่ถ้าท่านเห็นเราถูกลับไปจากท่านท่านก็จะได้อย่างนั้นแต่ถ้าท่านไม่เห็นท่านก็จะไม่ได้เอริชาแน่ใจว่าเอริยามีฤทธิดเดชของพระเจ้าเอริชาแน่ใจว่า โดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าเขาจะสามารถรับใช้ได้อย่างเกิดผลเหมือนกับเอลิยาเอลีชาตั้งใจจะขอให้มีฤทธิ์เดชจากพระเจ้าในการรับใช้เหมือนกับเอลียาคือเอลีชาแน่ใจว่าเขากำลังทำอะไรเขาตามเอลียาเพื่ออะไรเขารู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงอย่างไรในชุดของเอลียา ก็จะเป็นจริงในชีวิตเขาเช่นนั้นเขาจึงติดตามตั้งใจไปกับเอริยาอย่างไม่ลดละเพราะเขาแน่ใจในสิ่งที่มุ่งหวังแล้วก็เป็นจริงดังนั้นเอริชาก็ได้ดดไดรับฤทธิ์เดชจากพระเจ้าอย่างที่เขาตั้งใจในข้อ14-15นะครับอ่านเพิ่มถัดไปในสองพงศษบทที่2ข้อ14-15 แล้วท่านก็เอาเสื้อคลุมของเอลียาที่ตกลงมานั้นฟาดลงที่น้ํากล่าวว่าพระยาเวของพระยาเวรพระเจ้าของเอลียาสถิตอยู่ที่ใดและเมื่อท่านฟาดลงที่น้ําน้ําก็แยกออกไปสองข้างและเอลิชาก็เดินข้ามไปเมื่อเราผู้เผยพระชนะที่อยู่เมืองเยริโคเห็นท่านอยู่แต่ไกลเขาทั้งหลายพูดว่าลิเดชของเอลียาอยู่กับเอลิชาและเขาทั้งหลายมาพบท่าน และโน้มตัวลงถึงดินคำนับท่านขอบพระคุณพระเจ้าสิ่งที่เอลิชาแน่ใจสิ่งที่เอลิชามั่นใจได้เป็นจริงในชีวิตของเอลิชาเพราะเขาตั้งใจแน,แน่วแน่ในสิ่งที่เขาเองนั้นมั่นใจพี่น้องครับวันนี้พระเจ้ามีพระสัญญาอย่างไรในชีวิตของเรา ให้เราแน่ใจในสิ่งที่พระองค์ทรงปดสัญญาไว้นั้นและตั้งใจมุ่งหวังที่จะพบกับความสําเร็จได้รับเอาตามที่พระองค์ทรงสัญญานั้นพระเจ้าสัญญาอะไรกับเราบ้างให้เราแน่ใจในอะไรในพระสัญญาของพระเจ้าแน่ใจในชีวิตนิรันดร์ครับพี่น้องเ็นไหมครับแน่ใจในชีวิตนิรันดร์ชีวิตที่รอดพ้นจากบืองไฟนรกในยอห์นบทที่3ามข้อสิบอกว่า พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันนงเอมเมนนะครับพูดตามผมนะครับชีวิตนิรันตนิ์นในแผ่นดินสวรรค์รเป็นของเราแล้วเพราะเราเชื่อพระเยซูเอมเมนเราไม่ต้องตก ไปอยู่ในบึงไฟนรกแล้วเพราะเราเชื่อพ,อพ,พระเยซูใช่ครับนี่คือพระเสด็จของพระเจ้าชีวิตนิรันด์เพียงแต่เราเชื่อวางใจในพระองค์วันนี้เราเชื่อวางใจในพระเยซูคิดพระเจ้าของเราเราก็รับชีวิตนินรันดิ์ในในสวรรค์รอดพ้นจากความพินาศในบึงไฟนรกเอเมนขอบพระคุณพระเจ้าแน่ใจต่อไปแน่ใจในการเปลี่ยนแปลงชีวิต พระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเมื่อเรายอมตนนนอศตพระเจ้าใน2โครินธ์บทที่5ข้า17ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคิดเขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัเก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นน้องเอเมนไหมครับอพูดตามผมนะครับเราเป็นคนที่ถูกเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่แล้วเพราะเราอยู่นใ,ยในพระเยซู เอเมนพูดต่อไปนะครับเราไม่ดื่มเหล้าแล้วโอเอเมนเลยเราไม่สุบุรีแล้วเราไม่ดูหนังโป้เราไม่ดูสื่อลามกเราไม่เป็นคนขี้โมโหแล้วเราไม่พูดจาหยับใครอีกแล้วแล้วก็บลา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 บลอะไรที่มันไม่ดีนะครับเราไม่ทํำอีกแล้ว เพราะเราอยู่ในพระเยซูเอเมนเขอบพระคุณพระเจ้าครับพี่น้องในพระคิดก็คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าที่ทรงให้กับเราแน่ใจต่อไปแน่ใจว่าพระเจ้าให้สิ่งดีในชีวิตกับเรานะครับแน่ใจว่าพระเจ้าจะให้สิ่งดีในชีวิตกับเราในโรมบทที่8ข้อ28เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่าง ร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าวันนี้ทุกสิ่งที่บอกว่าทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีเราเคยฟังเทศมาแล้วนะครับทุกอย่างหมายความว่าทั้งดีและไม่ดีนะครับวันนี้ไม่ว่าเราจะเจออะไรมาก็แล้วแต่เรื่องดีเรื่องไม่ดีแต่สุดท้ายจะกลายเป็นสิ่งดีนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าเพียงแต่ขอให้เราสัตย์ซื่อเดินกักับพระเจ้าตั้งใจเดินไปกับพระองค์ สุดท้ายทุกอย่างร่วมกันทั้งดีและไม่ดีจะกลายเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตของเราเอเมนขอบพระคุณพระเจ้าแน่ใจต่อไปแน่ใจว่าพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างเราหนึ่งโครินธ์บทที่10ข้อสิไม่มีการทดลองใดๆที่เกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายนอกเหนือการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์พระเจ้าทรงซื่อสัตย์ พระองค์จะไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อถูกทดลองพระองค์จะทรงให้มีทางออกด้วยเพื่อพวกท่านจะมีกําลังทนได้เอเมนขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าเข้าใจในความอ่อนแอของเราพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเราเมื่อเราต้องเผชิญการทดลองเผชิญการทดสอบให้มั่นใจว่าพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างเราเมื่อเราเรียกร้องพระเจ้าพระเจ้าก็อยู่เคียงข้างเราครับพี่น้อง ให้มั่นใจว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราและพี่น้องครับมีพระสัญญจอีกมากมายเป็นพันๆข้อที่พระเจ้าให้ไว้กับเราให้เราไปอ่านในพระเจ้าของพระเจ้าไปอ่านในพระคำของพระเจ้าในพระคัมพี่แล้วให้เรามั่นใจและยึดมั่นเรียกร้องเอาในสิ่งที่พระเจ้าทรงปดสัญญาในชุดของเรายิ่งรู้จักพระเจ้ามากเท่าไหร่เรายิ่งรักพระเจ้ามากเท่านั้นนะครับ ไม่อยากร้องเพลงว่ายิ่งรู้จักยิ่งรักกันเพราะเราไม่เป็นแต่พี่น้องครับเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าทรงมีพระสัญญาอย่างไรกับเราและพระองค์จะสัตย์ซื่อทําให้เป็นจริงในชีวิตของเราเพียงแต่เรามีความตั้งใจมั่นจะเดินไปกับพระเจ้าพี่น้องว่าพระเจ้าของเราน่ารักไหมครับพี่น้องพี่น้องของเราน่ารักไหมครับพระเจ้าของเราดีไหมครับดีพระเจ้าดีเพราะพระองค์จะทําในสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ขอเพียงแต่ให้เรา มั่นใจและแน่ใจตั้งใจเดินไปกับพระเจ้าด้วยความแน่ใจว่าพระองค์จะรักษาสัญญาของพระองค์เอลีชาแน่ใจว่าเขาจะรับเดียดที่มาจากพระเจ้าแน่นอนเขาตั้งใจเดินไปกับเอลียาจนสุดท้ายเขาได้รับสิ่งที่เขาต้องการพี่น้องครับในวันนี้เราดูพระเจ้าของพระเจ้าด้วยกันเรื่องของความตั้งใจของเอลีชา วันนี้ความตั้งใจบางสิ่งบางอย่างที่เอลีชาทำจะได้กลับมาเป็นข้อคิดในชีวิตของเราหรือไม่วันนี้เราตั้งใจเดินไปกับพระเจ้าอย่างไรวันนี้เราอยากเดินไปกับพระเจ้าแบบไหนเป็นความจริงที่ว่าเมื่อเราตั้งใจมันย่อมมีการทดสอบมีการทดลองมารซาตานก็ทําการของมันทําการของมันคอจะดึงเราไม่ให้ไปได้ดังเราเองตั้งใจแต่ขอให้เราเองได้เรียนรู้ในวันนี้ตั้งใจไปกับพระเจ้า ตั้งใจไปสู่หลักใยตั้งใจไปสู่ความสําเร็จความผิดพลาดความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราเองนั้นไม่เดินหน้าต่อไปแต่ความผิดพลาดความล้มเหลือของเราเ<ๆ>มื่อเราตั้งใจนั้นจะทําให้เราเห็นพระคุณพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นจะทําให้เรารู้ว่าพระเจ้ายัางทรงอยู่เคียงข้างเราพร้อมที่จะช่วยเหลือเราให้เราเดินไปสู่ชัยชนะร่วมกันกับพระองค์ขอเรามีความตั้งใจอย,อย่างมุ่งมั่นกับพระเจ้าแค่นั้นเองก็คือตั้งใจอย่างไม่คิดหันหลังกลับ พีนู้ตดตามผมนะครับตั้งใจอย่างไม่คิดหันหลังกลับตั้งใจโดยไม่คิดยออ่อท้อตั้งใจด้วยความแน่ใจในพระสัญญาของพระเจ้าแล้วเราจะเป็นคนที่ประสบครับในชีวิตในทางของพระเจ้าร่วมกันครับพีน่น,น้องเราีโอกาสทพระไรกันดีไหมครับในลานี้ให้เราใคร่ควรกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวของเรา วันนี้เรามีความตั้งใจเดินกับพระเจ้าเป็นอย่างไรความตั้งใจของเราย,ยังดีอยู่หรือไม่มันมีอะไรจะมาขัดขวางความตั้งใจของเราหรือไม่ครับพี่น้องให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคําเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวัง และได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกําลังในการดําเนินชีวิต เพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ